ลองก่อนอ่ะรอท่านผู้ชมก่อนว่าแล้วไงอยากจะหลุดนะหลุดซะเลยเนี่ยสบายไปส่งคนที่ไหนคนไหนตายบอกมาอยู่เออตอนนั้นเท่าไหร่ครับอันนี้มันต่อเลือดได้เลยป่ะครับฝนไม่ได้ครับต้องออกไปจริงเนี่ยจริงครับต้องรูดลงมาครับดูดลงไปมาแล้วครับมาแล้วใช่ไหมอันนี้ใหม่เนี่ยนึกรอเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับกำลังถึงไฮไลท์เลยหลุดเรียนหลวงพ่อออสหมดแล้วหรือครับเพื่อนปิดได้เปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวหลวงพ่อออสมีถามต้องบอกแล้วว่าต้องถามพี่พระเอกนะคือวันนั้นคนแฟนเพจเราที่ว่าพิจิตรอ่ะที่มาเพื่อไปผมเพิ่งทราบข่าวว่าเขามาจากพิจิตรใช่ผมลืมสัมภาษณ์เขาไปเอาเหรียญไปแล้วมีประสบการณ์ครับคือเขาโทรมาหาผมอ่ะพี่เล่าแล้วกันตอนอยู่บนรถเขาก็โทรมาโทรมาครับพี่แล้วก็เมียรับใช้ครับก็บอกว่าเหรียญพ่อออสนะปีข้างคราวยังไหนอีกไหมครับถามทำไมพี่ก็เนี่ยที่ผมแบ่งไปเนี่ยผมให้หลานไปแขวนหลานอยู่เชียงใหม่แล้วรถเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่เป็นไรเลยเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนหลานเนี่ยเต็มบ้านผมแล้วเต็มมาเพื่อมาเอาเหรียญนี้ใช่แล้วผมเขาก็บอกงั้นที่มีอีกไหมมีให้20เหรียญคือครั้งแรกเนี่ยที่เขาขับรถจากพิจิตรมาหาผมเนี่ยผมก็ถือว่าเฮ้ยผมปลื้มแล้วนะนี่คือเขาขับครั้งที่2จากพิจิตรมาหาผมที่ราชบุรีเนี่ยใช่เพื่อมาเอาเหรียญแล้วผมเอาติดข้างเท้าครับครับผมเอาไปฝากลูกหลานอ๋อไม่ใช่ใครเลยพี่คนนี้เลยที่คนที่ถามนี่แหละครับผมนะครับครับผมโอ้ใช่ผมจำได้แล้วครับผมครับช่วงนี้ช่วยแชร์ก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ถึงไฮไลท์แล้วหลุดเป็นวัน22แล้วใครเข้ามาแล้วบ้างครับผมครับเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับพิมพ์ข้อความทักทายได้เลยพอพูดหรือว่าน้ำตาตกไปตลาดตอนนี้ทันไหมครับมาเลยเบิร์ดมาเลยมาเดี๋ยวพี่ให้ไลฟ์กับพี่ด้วยเลยนะครับผมผมแชร์มันโอเคแชร์แล้วครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับผมรายงานตัวครับโอเคอ๋อนี่พิมพ์ตอบได้ด้วยเหรอพี่หมูได้สิครับแต่พี่ก็พิมพ์ไปนะแล้วเครื่องไทยจริงเหรอไอ้ยังเป็นหน้าผมอยู่ยังเป็นหน้าผมอยู่ครับพิมพ์ในเพจนี้เลยครับผมมาครับผมโอเคก็อย่างที่เราพูดกันไว้นะครับครับวันนี้คือจริงๆเนี่ยผมติดภารกิจเนี่ย2 วัน 3 วันปกติผมจะไล่ใจพฤหัสใช่ผมติดภารกิจ2 วัน 3 วันก็ไม่ได้มาผมเจอเพื่อนแล้วก็พอวันนี้มาปุ๊บเนี่ยตอนที่ผมขับรถกลับมาเนี่ยผมพิมพ์ตอนอยู่บนรถนะว่าผมจะกลับมาพูดเรื่องพระเครื่องหลวงจันทร์บัญญัติใช่ก็พิมพ์มังโลกจากผมนะพูดเรื่องหลวงจันทร์บัญญัติว่าหลวงจันทร์บัญญัติเนี่ยเคยมีคนขอให้ผมเนี่ยพูดถึงเรื่องหลวงจันทร์บัญญัติว่าประวัติว่าบัญญัติเป็นยังไงพิมพ์ข้ามันตากี่พิมพ์มีเหรียญอะไรกี่พิมพ์อะไรยังไงถูกไหมครับครับก็ตั้งใจจะมาพูดแต่พอกลับมาถึงตลาดปุ๊บก็ไม่รู้ว่าพี่หมูเล่นอะไรกับผมใช่เนี่ยนี่แสดงว่าต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนเพราะอะไรนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยพรีเซนเตอร์จะแต่งตัวไม่ได้โชว์ชิ้นพรีเซนเตอร์ผมไปเจอเสื้อตัวนี้ในนี่ครับผมเลยไปเลยผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรครับอ้าวใครชอบกดไลค์เลยครับผมใครชอบกดไลค์ครับผมมาแล้วเมื่อกี้ไหนนะครับพี่หมูถึงว่าพี่เนี่ยชอบหลุดเอาพระเนี่ยที่ไม่ค่อยรู้จักเนี่ยถึงเวลาพี่ก็ให้เด็กไปเทพี่พูดอะไรรักษาหน้าผมนิดนึงไม่ใช่หมายถึงนี่หลุดเหรอไม่ใช่หลุดแบบแก้มหลุดอย่างกว้างขวางเลยถ้าพี่เราก็บางทีน้องๆเขาไม่รู้ไงที่อยู่ตลาดน่ะบอกพี่ก็บอกเอาพระตรงนั้นมาขายทีมาเทตรงนั้นทีไอทีเนี่ยมันน้องๆไม่รู้ไงมันก็หยิบตะกร้าไหนมาก็มาเทเขาว่าโอ้โหพี่โอ๊ตบางทีแต่กล้าของชัดเก็บไว้บางคนผมคิดว่าทีมงานขโมยไปขายเรื่องเรื่องราคามันผิดกันเลย
อะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้นะเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยความรู้ผมจะพูดว่าผมเนี่ยความรู้แค่หางอึ่งถ้าเลยไฟแดงไม่โป่งไปผมไม่รู้จักแล้วไอ้ที่ผมไม่ค่อยได้เอาออกไปถ่ายแล้วนะอ๋อกลัวเพราะถ้าเกิดว่าหลุดในสนามที่มันจะอายเขาไงก็เลยเก็บไว้เก็บเลยไว้เอาไว้แบบเยอะมากๆแล้วก็เอาไปที่ตลาดเอาเรื่องมันก็เป็นตะวันตกนะครับผมเดี๋ยวเป็นโอกาสดีนะที่ว่าให้เพื่อนพี่โอ๊ตรู้จักหลวงปู่เหนือว่าหลวงปู่เหมือนวัดกลางเหนือไหมครับหลวงปู่เหมือนวัดกลางเหนือคุ้นๆนะแต่ก็ไม่เคยคุ้นอยู่ครับแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ชำนาญการนะครับแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเป็นเหมือนกับการเดือดเดือดให้ได้นะครับช่วงนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงครับผมอ่ะพี่บอกว่าอะไรนะผมจะเล่าเกี่ยวกับพระจันทร์เนี่ยที่ผมหยิบมาดูเนี่ยเพราะบางอย่างผมเก็บไว้จนผมลืมละใช่ครับอันนี้หลวงพ่อโสธรปี09พระผงอ่ะครับอันนี้หลวงพ่อทองพูนสิริกมโมปี54เนื้อเงินลงยาเม็ดแตงของพ่อทองพูนหลวงพ่อโสธรเดี๋ยวทีมงานหยิบไปที่กล้องเรามีกล้องด้วยเหรอมีพี่มีกล้องไรไงอ่ะเดี๋ยววันนี้ทีมงานเสื้อเหลืองนี่ได้ทีมงานเสื้อเหลืองมาช่วยจ้างกระแพงไหมเนี่ย มิลลิเมตรขวดชัดไหมชัดชัดๆทีมงานส่งสิ่งเดียวนะครับโอเคครับโสธรปี2509ครับเป็นเลขอาหรับิกเลขอาหรับิกเนี่ยบางอย่างใช่ไหมครับผมได้มาเนี่ยผมเก็บไว้หน้ามือผมไม่รู้อะไรผมก็เก็บไว้ยาวเงี้ยโอ้โหหลวงเพชรอันนี้ทันไหมพี่ไหนฮะหลวงพ่อเพชรท่านเป็นพระพุทธรูปนะครับไกลๆโอเคแต่มารูปนี้ก่อนเล่นกันหรือเปล่าพี่ไม่รู้ดิอ่ะมาใครอยากใครครั้งแรกพอแล้วอยากให้ผมรูดเหรอใช่ไม่รูดไม่มียี่ห้อเราไม่มีรูดพี่หมูเรียกว่าใครอยากได้อะไรก็บอกเลยดีกว่าอยากได้อะไรก็บอกมาเลยครับผมนะครับอยากได้ตรงไหนบอกมาเลยครับผมอย่างนี้มีอะไรบ้างพี่ดูดิขออนุญาตตั้งตรงไหนเนี่ยพี่อยากไปเช่าหลวงปู่สายวัดหนองลีนะครับกำลังดังครับพี่อยากไปเช่าหลวงปู่สายวัดหนองลีนะครับกำลังดังครับคืออะไรเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงครับอยากไปเช่าหลวงปู่สายวัดหนองลีนะครับกำลังดังแจกคนละ1กำมือน้องโอวันนี้แจมเลยหลวงพ่อเพชรครับหลวงพ่อเพชรอันนี้เหรอครับผมเนี่ยนะครับใช่ไหมครับหลวงพ่อเพชรสัญญาณอาจจะดีเลย์นะครับผมอ๋ออย่าลืมไปเช่าหลวงพ่อสายวัดหนองลีกำลังดังทีมงานครับครับไปดูในตู้ตรงแก๊สที่ว่ามีพระกล่องๆใช่หลวงพ่อสายหนองลีไหมตู้ห้องนู้นที่เป็นกล่องๆเยอะๆคุณนั่งเหมือนจะใช่ครับผมอะไรก็ได้ครับสายเหนือมีไหมพี่ใช่ครับใช่ครับนี่แหละครับผมก็ไม่รู้เนี่ยแผ่นไหนนะครับผมไหนๆว่าแฟนเพจเราก็เยอะเรียบร้อยเราก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์สวัสดีพี่ตูร้านซ้ายด้วยครับสวัสดีครับอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอครับพิมพ์ผิดครับโอเคพระจังหวัดเชียงรายครับพี่เชียงรายไม่ไปเชียงรายก็หลงชวดครับผมเชียงรายผมไม่ไปหลงชวดพี่กับพี่ป้าเนี่ยป้าเชียงรายกินผิดครับเลยนะครับผมขอให้ถึง40คนอ่ะโอเคครับ40คนเมื่อไหร่เดี๋ยวก็แผนการอันนี้ก็นะแบบไม่บอกครับเลยดีกว่าได้ใช่ใช่รอฟังแล้วไม่ยังได้ฟังแน่นอนครับรับปากแล้วครับไม่ต้องการรับแค่ได้ความรู้สำหรับผมมันก็เกินพอแล้วครับผมขอบคุณมากครับต้องให้พี่หมูเลือกจะได้เด็ดๆใช่แล้วถูกต้องครับเดี๋ยวผมกล้ามไปเลยมองหน้ามองหน้าโอเค35คนนะ36คนแล้วนะครับผมช่วยแชร์นะครับ36คนแล้ว38คนจากพิจิตรครับโอเคครับผมโอเคครับ38คนแล้วครับอีก2คนนะครับอีก2คนจัดให้เลยนะครับผม
อยากรู้ไหมครับว่าเวลาผมขายพระได้เขาขายได้ยังไงใช่อายนะอายนะเดี๋ยวบอกให้ดูครับผมนะครับตามที่ผมครับสุดยอดครับผมเอาเลยครับผมนี่เรามาย้อนไหมไหนย้อนแบบว่าตอนเราเพิ่งเป็นพระใหม่ๆไหมพี่ไหนตอนรู้ว่าผมอะเป็นพระจะพระเหมา40คนละเฮ้ยพี่ลืมมากพี่ตอนนี้พี่ว่าไอ้ที่ว่าองค์นั้นเป็นแสนเป็นล้านพี่ลืมไปก่อนลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วพี่ก็นึกถึงตอนเราขายพระใหม่ๆแล้วอยู่ดีมีคนเอาพระมาให้เราขายปึ๊บอะไรวะเนี่ยผมเป็นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะถ้าหลงคนเอาให้แท้เก๊ก่อนดีกว่าทีแรกอะยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยมันแท้หมดแหละแต่ว่าปึ๊บพี่ต้องนึกถึงดีว่าพี่ไม่ได้เป็นพระเลยมาถึงผมไม่รู้หรอกเอาดีกว่าพอเวลาเมื่อกี้คือเวลาเห็นพระก็คือถ้าจะแบ่งก็แบ่งเลยเนี่ยแผ่นเนี้ยครับ300อ่ะใครพิมพ์ผิดเอาไปเลยเนี่ยอ่ะจริงๆเนี่ยใครพิมพ์ผิดคนแรกเนี่ยแผ่นเนี้ย300ไปเลยครับผมขายได้ขายให้ในราคา300พิมพ์ปิดปุ๊บคนนั้นได้เลยอ่ะทีมงานดูครับเอ้ยท่านผู้ชมดูครับหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรแผ่นนี้300บาทปิดแล้วสำหรับแฟนเพจชิปเอาไปแล้วคุณลูกอมรถมิ้นเดี๋ยวติดต่อไปแล้วกันเอางี้กันใช่ไหมครับคุณลูกอมรถมิ้นใช่ไหมอันนี้อะไรครับพระผงโสธรที่เขียนปี09คืออ่าใช่พระผงครับโสธร09ที่หมูมาแย่กว่านี้ว่าตอนสมัยผมเล่นพระใหม่เป็นยังไงใช่ก็แค่นี้เองครับเมื่อกี้300นี่ก็300ครับเอา300บาทครับใครพิมพ์ปิดได้เลยแล้วพิมพ์ท้ายด้วยหลวงพ่อโสธรอะไรครับผมปิดหลวงพ่อโสธรพิมพ์เลยครับต้องพิมพ์คำว่าปิดแล้วอยากเข้าใจไหนท่านก็บอกได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับผม300บาทครับครับผมทีนี้หลุดไปถึงทุกคนทั่วประเทศแหละพี่ปิดครับปิดต้องเขียนด้วยนะครับหลวงพ่ออะไรครับผมปิดหลวงพ่อโสธรพิมพ์ตามที่ผมบอกเลยครับปิดหลวงพ่อโสธรจองไม่ได้ครับต้องปิดหลวงพ่อโสธรอ้าวคุณเศรษฐวุฒิใช่ไหมครับใช่ไหมเดี๋ยวเขาผมติดต่อไปครับผมติดต่อมานะครับผมประกาศชื่อแล้วไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงหน้าผมก็คือเครื่องนี้มันดีเลยใช่ไหมพี่ฮะดีเราจะยึดถือตามดีเลยก็ถ้าคอมเมนต์แรกก็มีมาอยู่แล้วครับผมใช่เนี่ยเวลาผมเช่าอะไรก็จะเนี่ยเป็นตัวกองเนี่ยไม่ได้เอาไปไหนเลยพี่หมูอะไรบ้างก็ไม่รู้จริงๆชื่อจดด้วยนะครับตามชื่อที่ผมบอกได้ไหมเอ่ยว่าใครปิดใช่ไหมจ้าไปหลวงพ่อเพชรวัดดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์รุ่นหนึ่งมันมีหลายองค์อะพี่อย่าไปทำอย่างนั้นดิเอาอย่างนี้เลยผมพี่ประกำมึงเลยเอาไม่เอาไม่ได้ไม่ไงเนี่ยเอาผมอยากได้หลายองค์เนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อเพชรนะครับเพชรจะเป็นเหรียญที่8ครับพี่ผมยังไงครับเขาไม่ได้มีเหรียญใหญ่แต่เดียวนะเขาจะมีเหรียญเล็กแล้วมีเข็มกลัดสอดไปด้วยใช่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนครับผมนี่ครับนี่นะครับเอาเตรียมไว้เลยนะครับว่าผมจะให้พิมพ์คำว่าอะไรก่อนเดี๋ยวกติกาอยู่ที่ผมเองพี่นี่นะครับสมบูรณ์มากครับนี่ครับอำเภอเก้าเลี้ยวดูดิว่าจะมีแฟนเพจพี่อยู่จังหวัดนี้ไหมปิดหลวงพ่อเพชรยังไม่ได้บอกราคายังครับผมยังครับโอ้โหไวเกินเดี๋ยวยังไม่ได้บอกราคาเลยยังไม่ได้บอกราคาแล้วกติกาของผมด้วยจะบอกให้พิมพ์ว่าอะไรนะครับแต่ผมให้เหรียญเดียวแล้วกันโอ๊ยพี่แล้วแม่ผมให้เหรียญเดียวเนี่ยสองเหรียญดิเหรียญเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมเลือกเดี๋ยวผมเลือกให้แล้วเดี๋ยวผมไปเก็บด้วยนะเดี๋ยวผมเลือกให้เอาสวยๆนะแป๊บหนึ่งเพื่อแฟนเพจนะครับเตรียมตัวนะครับผมเดี๋ยวผมบอกให้พี่พูดราคาคอมเมนต์ต่อจากพี่หนึ่งนอยอนะครับผมพี่พูดราคาผมจะบอกว่าต้องพิมพ์ยังไงแล้วก็หลงพ่อเพชรเดี๋ยวผมจะพูดสองเหรียญ200สองเหรียญ200ขายแค่หนึ่งคู่ต้องพิมพ์คำว่าปิดหลวงพ่อเพชรยังต้องพิมพ์คำว่าสันขวานปิดหลวงพ่อเพชรด่วนครับแชร์ครับไม่ได้นะครับแชร์ไม่ได้นะครับสันขวานปิดหลวงพ่อเพชรโอเคครับผมเรียบร้อยครับแชร์ยังไม่ได้ในช่วงนี้ยังไม่ต้องแชร์นะครับเอาแค่46คนเนี่ยนะครับ2-3เหรียญนี่คือคู่กันเล็กใหญ่นะครับผมสองเหรียญก็เล็กใหญ่โอเคเก็บพี่หมูเก็บโอ้โหเนี่ยพี่ก็เป็นอย่างเงี้ยลูกนี้เอามากำมือเดียวดีกว่าแล้วเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยพี่ละกันอันนี้ครับเหรียญเนี่ยเงินลงยาเป็นหลวงพ่อทองพูนนะครับ
ปี54อันนี้ไม่น่าจะอันนี้ผมประมูลมาจากงานนี่จากงานประกวดบึงกาฬอ๋ออันนี้เป็นพาร์ทประมูลที่ผมประมูลมาจากงานประกวดประมูลมาตอนนั้นช่วยงานไปเท่าไหร่20,000กว่าบาท20,000กว่าบาทแค่เกมไม่ใช่เกมเดียวโอเคเดี๋ยวนี้เล่นอะไรกันวันนี้นะวันนี้เล่นอะไรกันครับใครอยากให้พี่โอ๊ตทำอย่างนี้ขอไลค์หน่อยครับเอาทีก่อนได้ไหมเรียกใครว่างเรียกไอ้ทีมงานไอ้คนเมื่อกี้มันยกแล้วเก็บทีมันกลับเข้ากระจกไปแล้วมาจากทวีปมาจากไหนไม่ทวีปสันขวานปีหรือว่าเพชรคนแรกครับสันขวานปีหรือว่าเพชรเหรียญเดียวนะครับเหรียญของเราเหรียญเดียวเอาโอ้โหพี่ไลฟ์บ้านเลยเอาใครสักองค์พี่โอ้สันขวานติดอะไรก็ได้โยนไปสันขวานติดอะไรก็ได้พิมพ์ผิดไหมคะแบบรีบๆอ่ะไม่ได้ครับต้องพิมพ์อักขระจุดด้วยนะครับอย่าลืมช่วยแชร์นะครับเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวคว้ามาแล้วกันอะไรกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมีรางวัลแจกให้สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วแคปหน้าจอมาให้สันขวานนะครับมาให้เพจเรามาให้เราดูด้วยเราจะมีรางวัลให้ใช่ไหมครับพี่โอ๊ตใช่ไหมเลยใช่ครับอย่าลืมนะครับสำหรับที่พูดเลยเพราะตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่ามันมีอะไรสำหรับพรุ่งนี้นะครับเราจะมีการทำการแจกรางวัลนะครับสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์แล้วแคปหน้าจออันนั้นมาไว้ให้ส่งมาทางทีมงานเราใช่ไหมครับส่งมาทางไหนนะครับข้อความใช่ไหมครับใช่ไหมเหมือนแล้วเราทำการแจกรางวัลให้ใช่ไหมครับนะครับเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแจกทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วแคปหน้าจอมาทางข้อความเราแคปส่งมาได้เลยครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับนะครับโอเคนะครับผมปิดตามันยางแพงไหมครับในช่วงเวลาออกอากาศนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเรียกไอ้คนยกเมื่อกี้มาก่อนเร็วเฮ้ยพี่โอ๊ตนี่ผมกดไลค์ไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ไม่ค่อยพูดเรื่องพระเอาไปองค์ใช่ไหมไปองค์ใช่ไหมได้เลยองค์โอเคเดี๋ยวหาให้ยืนรับท้ายเยอะพี่ผมกำเลยดีกว่าอันนี้ดีกว่าเออนี่เขาท่าไหนอ่ะผมกำจัดเลยกำจริงด้วยอันนี้ก็จริงเป็นตะกุดนะครับพร้อมคลั่งนะครับพร้อมคลั่งท่านชมดูก่อนนะครับอ้าวไม่อดครับไม่อดครับรอได้เลยครับอ๋อคนหลงว่าเพชรนั่นไงวะเนี่ยถ้าพิมพ์ว่าสันฝาติดอะไรใช่ไหมยังไม่บอกเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำเอาเข้าไปเอาเฮ้ยโหทำถูกใจจริงมันนี่เลยเมื่อกี้มีคนแซวครับผมใช่นะครับเดี๋ยวเล่นนี้ก่อนนี่ราคาพี่โอ๊ตราคาเท่าไหร่ราคาเอาพันเนี่ยพอโอ้โหไม่แพงเลยพี่ พี่เปิดอย่างเงี้ยแล้วสมมติผมเป็นคนต่อพี่นะสมมติขาดทุนบ้างเลยพี่เดี๋ยวพ่อพี่ขาดทุนเลยสมมติบรรยากาศเหมือนพี่เปิดนะผมก็ชอบอ๋ออันนี้ไอ้น้องมันไม่รู้ที่ว่ะมันหาที่ยากวอยจัดเลยมีเอาไป500ได้ไหมเปิด 1,000 พี่ต่อ500ครับอ่ะตามพี่หมูพูดเลย500ครับผมทีนี้นะครับฟังนะครับกติกาเราพิมพ์คําว่าพี่หมูปิดตะกุด จัดไปครับไม่ได้ครับไม่มีพี่หมูพี่หมูปิดตะกุดครับ มีปิดเลยตะกุดยังไม่ได้ครับต้องพี่หมูปิดตะกุดครับอ่ะได้แล้วโอ้โหคุณลูกอมรถมิตรจัดไปชิ้นแล้วโอ้โหยุ่งแล้วเงียบจ้าไม่เงียบแล้วจ้าครับพี่หมูเขาบอกว่าให้พิมพ์ว่าพี่หมูปิดตะกุดใช่ไหมครับก็เดี๋ยวโอนตังมาแทนพี่หมูด้วยแต่พี่หมูจะตะกุดไปใช่ไหมใช่ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ให้ผมนะครับเมื่อกี้มีอย่างงี้ครับครับเมื่อกี้มีอย่างงี้คือเมื่อกี้นั่นมีคนเขาบอกนะพี่โอ๊ตอย่าลืมชอบหลวงพ่อสายนะกำลังแรงก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะใช่โอ้โหชัดไหมครับทีมงานชัดไหมครับทำไมใช่ไหมครับชื่อหลวงพ่อสายหรือเปล่าครับผมพิมไม่ทันดูแป้งหมดครับแป้งหมดครับชัดใช่ไหมครับ
ช่ไหมเอ่ยก็ถามอะไรมาส่วนมากก็ได้นะครับก็คือมีแต่เวลามีแต่เวลาเช่าไปไม่ได้มีเวลาเลยอ่ะเยอะอย่างนี่ภาษาทั้งเลยเหรอใช่จริงเหรออ่ะซื้อเก็บไว้จนลืมมานี่คนทักมาแล้วก็กรีดเลยนี่ครับนี่ครับโอ้โหของแค่ว่องไวนี่แสดงว่ามีสายตรงหรือว่าสายนั้นคุณกฤษดาฟาร์มเนี่ยใช่ครับรุ่นกรมตำรวจกรมตำรวจต้องเป็นลอลิงนะครับถ้ากรมตำรวจจะคล้ายๆกับแม่โขงหรือว่าหงทองนะครับใช่ครับถ้ากรมตำรวจเชื่อพิมไม่เป็นลอเรือเลยนะถ้าเป็นลอลิงมันจะเหมือนแม่โขงหรือหงทองอะไรสักอย่างนะครับผมใช่ครับพี่หมูปิดหัวสายแล้วหมดอ๋อไหนนี่ครับใครอยากได้แบบราคายกลังกดไลค์ครับพอเถอะปิดที่เสื้อเหลืองอ้าวยุ่งแล้วไปเลยครับผมนะฮะราคาแบบยกลังกดไลค์ครับอยากจะตัดนิ้วมือตัวเองทิ้งจริงๆรุ่นอะไรไปเหรอครับที่รักกันไม่อยากหายใจอ๋อพี่ก็ไม่เปลี่ยนจัดสุดยอดครับโอเคแบ่งไงมีคนอยากได้เหรอครับอยากได้แบบยกลังพี่ยังกดไลค์เยอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอางี้ดีกว่ามีเนื้ออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเพราะสายอ่ะไหนๆก็แฟนมันแท้ดีแล้วเก็บดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้เพราะสายสององค์ครับส่วนที่เหลือเก็บดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่งานจบเลยอนาคตอยากได้มาบอกเสื้อเหลืองเดี๋ยวเสื้อเหลืองขโมยไปให้คือเอาไปขายไม่ต้องบอกพี่อ๊อดอยากติดเปล่าเสื้อเหลืองแล้วครับก็คือเอาไปขายไม่ต้องบอกพี่อ๊อดเก่ามากครับอันนี้สยามเก่าสยามเก่าที่ไหนไม่รู้ที่ไหนไม่รู้ว่าโอ้โหแล้วหนังสติ๊กไปด้วยก็คือถ้าตัวนี้ไอ้เสื้อเหลืองมาใส่ได้มันคงใส่ไปแล้วมันคงไม่ปล่อยเป็นแบบนี้นะอันนี้เก่ามากจริงครับเก่ามากนี่เก่าจริงครับผมอันนี้ต้องเอาไปใส่กรอบนะใส่กรอบไปถือไว้ที่บ้านนี่โดนยิงเลยใช่ต้องใส่กรอบไปถือที่บ้านปิดหมดเลยครับปิดทำไมปิดผมทำไมล่ะโอเคมาปอสายครับปอสายนะครับผมที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดทำการสถานีตำรวจภูธรราชบุรี2559ปีที่แล้วเลยแสดงมีประสบการณ์แน่เลยใช่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 ผู้สายหนองลีหนองลีนี่ถ้ามีพระกิติเก่งคนนั้นหลวงพ่ออินไงอ่าพ่ออินหนองลีพ่ออินพ่อใหญ่โอเคครับผมครับราคาพี่ไหนเนี่ยฮะโยมต่อนะเปิดดีๆพี่เปิดดีๆเปิดนานดีเพราะสายวัดหนองลีนะครับอย่างนี้นะครับผมครับถ้ากำลังมาแรงราคาต้องแพงตามเพราะผมปล่อยหลุดมาหลายอันแล้วครับ100บาทครับผมต่อได้เปล่าฮะต่อได้ต่อเถอะ1องค์1องค์พิมพ์ก็ดีพิมพ์คำว่าราคา100บาทนะครับ100บาทให้2องค์อ่ะปิดฟูอินยังไม่ใช่ครับแป๊บนึงนะครับ100พี่ยังครับยังครับพิมพ์คำว่าเสื้อเหลืองสุดหล่อปิดครับผมสงสัยคนเน็ตช้าเขาสัญญาไม่เท่ากันแล้วคนเน็ตช้าเขาจะได้ไงอ่ะก็เสียเปรียบไปใช่ไหมถ้าแค่คนเน็ตช้าก็เสียเปรียบอ่ะดิพี่โบใช่ครับเป็นคำถามของพี่ไม่ได้ครับเอาอย่างนี้นะครับนะไม่ทันเลยครับเสื้อเหลืองสุดหล่อปิด100บาทโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับจัดส่งอินโดนีเซียไปทั่วโลกเสื้อหมดเสื้อเหลืองสุดหล่อซิปแพ็คเสื้อเหลืองสุดหล่อปิดไม่ได้ครับเอาคนแรกครับเสื้อเหลืองสุดหล่อปิดแน่นอนครับจัดไปพี่อ้นนะเอาไงดีวันนี้ท้าพี่อ้นเอายี่ดีกว่าเดี๋ยวอีเวียนนี่แหละสุดท้ายแล้วก่อนจะเข้าระบุจัดมันยาวอันนี้ผมให้พี่ทำคำดีกว่าแล้วผมว่าวันนี้คือจริงผมไม่ได้ตั้งตัวว่าจะเจออะไรแบบนี้นะครับผมแต่ผมเชื่อเลยว่ามันต้องมีการเตรียมการไปแล้วไม่งั้นไอ้นี่มาใส่เสื้อจัดแบบนี้ไม่ได้หรอกผมจัดไปเอาไปคำถามนะครับเพื่อคนเนี่ยช้าไปคำถามเพื่อคนเนี่ยช้าใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนะครับผมคำถามอะไรดีนะครับผมเดี๋ยวถูกต้องครับยังนะเอางี้ดีป่ะคำถามเหรอต้องเป็นคำถามวัดดวงไม่ได้ไม่เสียเปรียบไปนะเดี๋ยวใช่ไหมช้าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนใจเย็นพอซิวลีอันสุดท้ายแล้ววัดของเกตช้าใช่ไหมตั้งคำถามอะไรดี
เอาอีกครับเอาใกล้เคียงที่สุดนะฮะครับทายว่าไอ้น้องเสื้อเหลืองข้างหลังเนี่ยอายุเท่าไหร่เอาใกล้เคียงที่สุดเอาใกล้เอาคือ1นาทีนะ1นาที1นาทีนะเอา1นาทีนะเดี๋ยวกระซิบก็3เอาอายุเสื้อเหลืองข้างหลังนะครับถ้าใครตอบถูกท่านแรกก็ให้ไปเลยแค่1นาทีนะครับแต่ถ้า1นาทีแล้วไม่มีใครตอบถูกให้คนที่ใกล้เคียงที่สุดครับ22 28 50 26มีถูกไหมอ่ะยังครับใกล้เคียงยังไม่ถูกนะ21จัดไป26 30ครับครับ30นี่ไม่ได้พานะอาจจะได้เครื่อง 18 8 25 24เดี๋ยวจะหมดเวลานะครับ80น้ำหนักถูกต้องครับมีถูกยังยังครับยังนะครับผมใบ้เลยเลขขี้ฮะเลขขี้เหรอสัจจบเลยโอ้โหไก่ยูไก่ยูไก่ยูนี่ครับคุณกิตินันกิตินันกิตินันนะครับผมทองดีกิตินันครับคุณกิตินันนะครับติดต่อนะครับผมเสียร้อยนึงไม่ควรจะได้ยากนะฮะใช่นะครับผมแต่ร้อยนึงนี้คือเราส่งให้ฟรีด้วยนะใช่ครับครับผมสรุปแล้วไม่ถึงร้อยนะครับผมพอแค่นี้ก็ดีกว่าเข้างานเข้าการดีกว่าแล้วผมก็ว่าแล้วก็ครับเก็บมาเหลือก้าวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรื่องประมูลครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับคนที่ได้ของไปนะครับคืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับแล้วก็ของเนี่ยก็แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าอยากจะลื้อจะค้นแบบนี้ก็มาที่ตลาดมาเครื่องวัดตะวันตกในตลาดขอบคุณนะครับอันนี้ไว้ตรงนี้เลยพี่โอเคดูเหมือนพี่ต้องส่งใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็ช่วยขอบคุณต้องขอบคุณไอ้เสื้อเหลืองนี่แล้วก็พี่หมูนะครับผมโอเคเด็กก็จ้าผิดเราไม่แพ้เพื่อนจบอะไรที่หมอโหหลวงปู่บุญชูเนี่ยดูดิไปหมกอยู่เงี้ยดูดิเก็บของเนี่ยนะครับผมคือถูกแล้วยังช้าอีกตายดีกว่าเราหลวงพ่อเพชรเลยโอ้โหหลวงพ่อเพชรเลยโอ้โหเป็นหมีเลยอาทีมงานไปดิแค่นี้ก่อนเก็บครับเก็บครับครับใครอยากให้พี่หมูทำอย่างนี้กดไลค์เลยครับทำมันไม่ได้เดี๋ยววันไหนนะถ้าเกิดพี่มาสายนะจริงหรือว่าพี่ติดภารกิจนะผมเอามาอย่างเงี้ยในตรงเนี้ยติดภารกิจอ่ะเดี๋ยวมาอย่างเงี้ยมีคนก็บอกว่าถามอายุลูกคันเด็กในท้องผมตายแล้วทีมงานโดนเล่นแล้วโอเคอันพี่หมูครับน้องอยากได้หรือว่าสายโอ้โหไม่ทันแล้วครับไว้กระโจมทองหรือว่าสองห้องครับครับอยากได้จริงหรือเปล่าแล้วแบบกล่องปุ๊บปั๊บมันไม่แบ่งเหรอพี่ออสอะไรอ่ะหนูก็สายอ่ะยังไม่รู้เลยอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมาดิอ๋อนี่ชุดใหญ่ครับชุดนี้ฮะได้ไหมได้หมดแหละอนาคตได้หมดแหละอนาคตได้หมดอ๋ออภิมหามงคลมหาเศรษฐีรวมชุด29พิมพ์หลวงพ่อเพ็งรุ่น1รวยตลอดปีดีตลอดไปนะครับผมวัดอ้อมม้อยสมุทรสาครกระทุ่มแบนอ่านให้ฟังกันแล้วนะครับทีมงานครับครับผมอ่านให้ฟังกันแล้วนะครับผมไม่บอกพี่หมูมีเหตุผลใช่มั้ยครับผมเดี๋ยววันไหนพี่โอ๊ตครับผมไม่มาเดี๋ยวเราจัดกันเลยครับโอเคครับสวัสดีครับหลวงพ่อเพ็งวัดอ้อมน้อยนะครับผมสะท้อนมั้ยเอ่ยไปแล้วนะครับดูนะครับสวยงามมากครับผมนะครับผมผมให้ดูว่าเขาเก็บขนาดไหนเนี่ยเก็บเอาไว้โจ้ฝุ่นเกาะอ่ะต้องเปิดให้ดูไหมไม่ต้องเปิดก็นี่ไงทุกพิมพ์เลยนะเดิมๆครับเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับผมปิดดีนะครับเรียบร้อยนะครับภาพของของขวัญชุดใหญ่นะครับเตรียมตัวนะครับครับโอเคครับเสื้อเหลืองครับเก็บครับอ้าวงามไส้ท่านผู้ชมเนี่ยพอแล้วพอแล้วต้องหลังก่อนครับผมอันนี้อะไรอีกเนี่ยครับอ๋ออันนี้พระในดวงใจผมเนี่ยทีมงานก็มาดูพระในดวงใจครับเกิดพระพี่วันเยอะจังเลยเดี๋ยวไว้วันหลังไม่เป็นไรครับผมได้ไหมผมอยากให้คนที่ว่าเขาเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผมเอามาประมูลได้ไหมแบบว่าใครให้เท่าไหร่ก็จัดไปในแบบวิธีของผมอ่ะ
พี่กล้าไหมเอาผมถามว่าพี่กล้าไหมพุทธะถ้าพี่หมูประมูลนะครับจอจานเลยจอจานคือเจ๊งในปกเหลียวเก็บไว้เก็บไว้ยังครับเก็บไว้นานผมบางครั้งครับผมเตรียมพิมพ์ครับฮะเก็บครับอ๋อยังครับเนี่ยนานไม่นานดูกล่องเดิมๆครับอันนี้ออกจากวัดมาก็อย่างนี้เลยกล่องนี้ครับผมไปเรามาเข้าเรื่องหลวงปู่จันทร์พระยากันเถอะผมคิดถึงเพื่อนหลายวันนี้ครับอยากได้ครับทีมงานครับครับเดี๋ยวปกหลวงปู่หลิวกันนะครับเราแยกให้ผมด้วยนะกองหนึ่งมีนวะสามองเลยหยิบทองไปดูวันเดียวเดี๋ยวผมซื้อกล้องนั้นเอาครับผมอ่ะครับถึงขั้นตอนที่สำคัญได้สัญญากับเพื่อนๆไปแล้วนะเดี๋ยวปรับหมวดแป๊บคือพอไปแล้วเมื่อกี้เหมือนกับเคลิ้มแล้วเหมือนโดนป้ายยาโอ้ตื่นเต้นไม่มีตื่นเต้นครับผมโอ้ครับผมไม่มีตื่นเต้นเลยจิ๊บโอ้โหอันนี้ปกปิดทั้งหมดครับปกปิดก็แสดงว่าไม่เห็นปกปิดแต่ไม่เห็นครับปกปิดทั้งหมดหลังไมค์ผมด้วยเลยครับพอเดี๋ยวพี่หมูถ้าพี่หมูขายจอครับเจ๊งจัดไปขอเจ๊งกันเท่าไหร่ครับพี่โอ๊ตปกทั้งหมดเท่าไหร่ครับอ่ะไปดูเลยนะครับผมครับผมเท่าไหร่ก็ต้องถามก่อนว่าใครอยากฟังเรื่องหลวงปู่จันทร์พระปัญญาไม่ใช่ผมจะบูดีผมจะใครอยากฟังเกี่ยวกับพระเครื่องพระปัญญาผมอยากประมูลปกทุกอันเลยฮะผมเปิดราคาเราเล้าใจเลยไหน 14,000 จะดีเหรอยังไม่หยุดใช่ไหมคือแบบว่ามันเปรี้ยวจัดยังไม่หยุดแล้วนะพี่เอาไหมปกหลวงปู่หลิวครบชุดในราคา 14,000 พร้อมค่าจะส่งใครอยากได้กดไลค์ครับซื้อไปรับรองมีกำไรในราคานี้ผมเชื่อนะแพงก็แล้วแต่อย่านี่กดไลค์เล่นๆนี่กดจริงครับเนี่ยโอ้โหมีรูปหัวใจผมขอรูปหัวใจดีกว่าถ้าอยากได้ปกในราคาเป็นซีกดรูปหัวใจเลยครับแล้วปกมาเล่นกันเท่าไหร่พี่โอ้ยปกเขาเล่นกัน 3-4,000 มันก็แพงเลยแพงหน่อยคนกดเยอะเลยเงียบจริงเหรอลองดูไหมนะลองดูไหมนะเอาไปไปให้ชุดหนึ่งไม่เป็นไรได้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 ครับผมเดี๋ยวเรื่องให้ซื้อโอเคใจเย็นครับพร้อมเลี้ยมเลยดีไหมเสียค่าเลี้ยมด้วยนี่ดีกว่าปกหนึ่งชุดจะมีทองคำหนึ่งองค์เนื้อเงินหนึ่งองค์นวะ1องค์สร้างปี35จำนวนการสร้าง500ชุดของหลวงปู่หลิวสร้างปี2535ถูกจำนวนการสร้าง500ชุดเก่ากว่าสร้างก่อนปนี้ดิครับก่อนปนี้ครับผมโอ้โหเอ้ยนี่ทุกคนทำไมไม่พิมพ์คุยกับผมเลยอ่ะเตรียมตัวพิมพ์คำว่าอะไรกันปิดครับยังครับยังครับเอ๊ะใช้คำว่าปิดปกหลวงปู่หลิวหรือเปล่านะอย่าเพิ่งพิมพ์รอเด้อผ่อนได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้นะครับ14,000ผิดครับยังครับผิดกติกาครับพิมพ์คำว่าอะไรดีอ้าวพร้อมไหมครับ14,000นะครับพร้อมจะส่งเดี๋ยวอะไรโอ้โหอะไรพี่เออผมเล่นแล้วพี่โอ๊ตใจดีปิดไม่มีคนปิดแล้วพี่จบแล้วมันมีคนปิดนะโอเคเก็บไม่มีใครปิดเก็บพี่โอ๊ตใจดีปิดครับต้องพิมพ์คำนี้นะครับโอ้โหได้จนได้ยุ่งแล้วเอาบอลสนุกขนาดครับโอเคครับ14,000ไปแล้วครับ14,000นะครับผมโอเคนะครับผมเรามาคุยเรื่องหลวงปู่จันทร์พระยาดีกว่าตามที่ได้คุยกับเพื่อนๆไว้ครับผมครับผมโอเคครับผมสำหรับคนที่ปิดนะครับก็ไม่หลังไมค์กันเลยนะครับจะตัดกันเท่าไหร่ก็เชิญเลยครับ ใครอยากตัดต่อก็ไปเชิญกันหลังไมค์เลยครับพักแป๊บครับผมพักแป๊บอ่ะเรามาเข้าหมวดปกติกันนะครับเกี่ยวกับการคุยเรื่องสนทนาพระเครื่องนะครับผมครับพี่ลืมไปยังว่าจะคุยเรื่องไหนวัดปัญญาผมไม่ลืมหรอกครับเพราะผมตั้งใจตั้งแต่นั่งในรถตอนขับกลับเข้ามาแล้วครับผมคนมันรุดเยอะๆมันก็ใจสั่นนะครับผมเน็ตผมช้าครับผมเอาเลยลุยกันเลยดีกว่านะครับพระเครื่องวัดปัญญานะครับอย่างที่เรารู้กันว่าในพระปิตา
หรือว่าพระเครื่องที่เหนียวในสมัยก่อนนะที่แบบว่าคงกระพันชาฟีเนี่ยถ้าผมเริ่มเล่นพานะที่ผมจะดีนะครับที่แบบดังมากๆเลยนะครับที่เริ่มเล่นนี่คือปิดตามัจยานนะครับพ่อเฟื่องวัดมอญปิดตามัจยานพ่อเฟื่องวัดมอญครับผมแพงครับมันแล้วแต่ครับแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่พิมพ์อันนี้แล้วแต่ศรัทธาแล้วก็แล้วแต่พิมพ์ศรัทธาและความสวยนะครับครับผมในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีคำพูดคำหนึ่งที่พูดว่าอย่าแวะถูกละอย่าพักบ้านยางรู้ไหมครับพี่โบทำไมครับทำไมคือเหมือนกับโดนโจรอ่ะเขาจะมีคำพูดแล้วว่าคืออย่าแวะถูกละอย่าพักบ้านยางถ้าเดินทางมาเนี่ยครับอย่าแวะถูกละอย่าพักบ้านยางหมายความเป็นโดนที่มีโจรเยอะไม่ว่าพระเกจิที่อยู่ในที่ที่มีโจรเยอะหรือมีการกีฬาปัญญาเยอะเนี่ยเขาก็จะสร้างวัตถุมงคลที่เป็นของขลังขึ้นมานะครับผมครับแล้วก็วันนี้เรามารู้จักวันปัญญากันที่เขาบอกว่าเล่นยากยากจริงไหมลายมือหลวงปู่จันทร์เป็นยังไงลายมือหลวงปู่ดีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเรามาชมกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมพระอยู่ไหนพี่โอ๊ตที่ไหนครับพ่อห้องวัดช่องลมเหนียวจริงครับจริงจริงครับห้องเหนียวจริงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปแป๊บนึงครับผมครับนะครับสักแป๊บนึงนะครับโอเคเลยนะครับผมอ่ะมาคุยเรื่องวัดบ้านยางกันนะครับผมอย่างที่รู้ว่าคือในสมัยก่อนเนี่ยพระวัดบ้านยางเนี่ยถือว่าเป็นพระของจังหวัดราชบุรีนะมีไม่พี่อะไรเอ่ยมีพระบ้านยางให้กับรู้พระบ้านยางมีครับคือปิดตาบ้านยางเนี่ยเราของผมนี้อยู่แล้วผมดูแล้วพี่สะดุ้งไปหมดเลยเวลาที่หยิบพระอะไรมาคือตอนนี้หล่อแล้วครับพี่หมูยังหยิบพระอะไรครับตอนนี้หล่อไปหมดแล้วตอนนี้ครับผมนะครับอย่างที่เรารู้กันคือตอนนี้เกิดความเข้าใจที่แบบไม่เข้าใจงงไหมความเข้าใจแบบไม่เข้าใจงงครับคือในสมัยก่อนเนี่ยพระปิตาวัดบ้านยางเนี่ยตำบลบ้านยางเนี่ยในสมัยก่อนอยู่อำเภอแม่โป่งจังหวัดราชบุรีครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอ๋ออ่าก็เลยกลายเป็นว่าตกลงพระวัดบ้านยางเนี่ยเป็นของนครปฐมหรือเป็นของราชบุรีกันแน่เป็นวัดไหนกันคือจริงๆเป็นของคนทั้งประเทศครับงงต้องใช้คำนี้ใช่ไหมจริงๆนะครับพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นของคนทั้งประเทศแต่ณปัจจุบันต้องบอกว่าวัดบ้านยางเนี่ยขึ้นอยู่ในเขตของจังหวัดนครปฐมเกิดการปกครองแบ่งเขตการปกครองตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2คือประมาณปี2490นะครับผมก็แบ่งการปกครองโดยใช้คลองเนี่ยเป็นเขตแบ่งหลวงปู่ดีวัดบ้านยางนั่นเล่นใหม่ครับเอาเป็นว่าทุกคำถามนะครับทุกคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้อย่างครบถ้วนเลยครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะครบถ้วนได้นะครับพิมมาอยากรู้อะไรพิมมาเดี๋ยวผมอธิบายให้อย่างครบถ้วนในนี้เลยนะครับผมประสบการณ์เยอะด้วยครับเกี่ยวกับเหนียววัดบัญญาเนี่ยประวัติของวัดบัญญาเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผมถูกบันทึกไว้ครับผมอยู่ที่วัดโคกพระเจดีย์จังหวัดนครปฐมทำไมถูกบันทึกไว้ที่หลวงปู่ดีเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ยังงงนะเขาบอกว่าหลวงปู่จันทร์เนี่ยก่อนหลวงปู่ดีหลวงปู่จันทร์ก่อนหลวงปู่ดีเราก็คิดหลวงปู่ดีเป็นอาจารย์หลวงปู่จันทร์หลวงปู่ดีก่อนหลวงปู่จันทร์สิเขาบอกหลวงปู่จันทร์ก่อนหลวงปู่ดีไม่ผิดจะพูดเพราะวัดบ้านยางมีเจ้าวาดชื่อจันสองรูปรูปแรกนะครับที่สร้างวัดบ้านยางเลยก็คือพ่อเท่าจันพ่อเท่าจันเนี่ยก่อนที่พ่อเท่าจันจะบวชนะครับท่านก็ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วท่านก็มีลูกแล้วลูกของพ่อเท่าจันเนี่ยก็คือหลวงพ่อทุ่งวัดโคกพระเจดีย์เองครับผมฉะนั้นประวัติวัดบ้านยางก็เลยถูกบันทึกไว้ที่วัดโคกพระเจดีย์โดยหลวงพ่อทุ่งบันทึกไว้นะครับผมพอวัดบ้านยางสร้างขึ้นอะไรมาก็แล้วแต่นะครับผมวัดบ้านยางเนี่ยเป็นวัดที่โด่งดังมากในอดีตของอำเภอบ้านโป่งครับคือยุคที่รุ่งเรืองของวัดบ้านยางคือยุคที่หลวงพ่อพุ่มเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อพุ่มเนี่ยเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งใช่เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งก่อนที่จะตกอยู่ที่หลวงพ่อฟ้าตอนที่หลวงพ่อพุ่มเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยางเนี่ยคนบ้านโป่งทำบุญแต่วัดบ้านยางที่เดียวเลยไม่ทำบุญวัดอื่นเลยจนทำให้วัดบ้านยางเนี่ยมีพระชำพรรษาเนี่ยเกือบร้อยลูกใช่ใช่เกือบร้อยลูกใช่ครับจนวัดเดียวเนี่ยปกครองพระไม่หมดถึงต้องสร้างวัดแยกขึ้นมาอีกวัดหนึ่งเป็นวัดบ้านยางนอกและวัดบ้านยางในครับเพื่อให้สามารถดูแลพระเนี่ยได้ทั่วถึงเราแยกไป2วัดอยู่ในอาณาเขตใกล้กันและบริเวณเดียวกันนะครับผมเมื่อหลวงพ่อพุ่มมรณภาพแล้วปุ๊บนะครับผมก็วัดบ้านยางเนี่ยก็เลยมีเจ้าวาด2รูปคือเป็นอย่างเงี้ยพี่ว่าสมัยก่อนถ้าเกิดมีพระองค์ไหนเก่งอ่ะก็จะมีคนมาบวชเพื่อจะเอาวิชาเยอะจริงใช่แล้วก็ชาวบ้านศรัทธาไงท่านศรัทธาก็อยากให้ลูกหลานมาบวชเพื่อมาเล่าเรียนกับท่านเพื่อมาเล่าเรียนกับท่านครับผมก็พอแยกไป2วัด
เราเนี่ยเมื่อเราไม่ได้เข้ามาสัมผัสวัฏจักรเนี่ยเราก็คิดว่าวัฏจักรเนี่ยมีแค่ปู่ดีปู่จันครับจริงๆอ่ะเจ้าอาวาสอีกรูปนึงที่ปกครองวัดบ้านยางนอกเนี่ยก็คือหลวงปู่อินมีหลวงปู่อินวัดบ้านยางนอกหลวงปู่ดีวัดบ้านยางในนะครับผมคราวนี้แล้วก็ว่าแล้วพระองค์ไหนที่สร้างพระปิตาให้วัดบ้านยางในโด่งดังนะครับผมองค์ที่สร้างพระปิตาวัดบ้านยางก็คือหลวงปู่ดีวัดบ้านยางหลวงปู่ดีวัดบ้านยางหลวงปู่ดีวัดบ้านยางครับเป็นพิมพ์ไหนครับพี่หลวงปู่ดีวัดบ้านยางจริงๆนะครับพระปิตาหลวงปู่ดีวัดบ้านยางพิมพ์ที่ใช้สร้างครั้งแรกๆเนี่ยเป็นเนื้อดินที่มียันอยู่ที่ท้องเห็นป่ะเนื้อดินที่มีอยู่ที่ท้องเดี๋ยวเราให้ดูภาพกันนะครับผมทำให้ดูภาพกันครับขอหน่อยครับผมขอกล้องหน่อยครับทีมงานครับผมนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกันแชร์ไปครับผมทำไมพระในกล่องพวกนี้พี่ไม่ไว้ในหลังพวกนั้นบ้างฮะพากันเลยพี่หมูจริงนะแป๊บหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเลยเตรียมนะครับอ๋อยังไม่ใช่ไม่เตรียมแล้วโอ้โหเล่นซะหลอดหมดแล้วครับพี่หมูรอแป๊บนึงนะครับผมนี่คือก็เป็นรูปพระปิตาวัดบ้านยางนะครับคร่าวๆก่อนพิมพ์ของหลวงปู่จันใช่ไหมครับจะเป็นพิมพ์เนื้อดินพิมพ์แรกเลยหลวงปู่ดีครับหลวงปู่ดีนะหลวงปู่ดีคือองค์แรกเลยครับผมครับครับไม่ใช่ครับต้องรูปนี้ครับเดี๋ยวดูในนี้ก่อนครับแป๊บนึงนะครับนี่โชว์ไปก่อนว่านี่ก็เป็นข้าวข้าวแม่ขพัดใช่ครับข้าวโอ้โหรอยจานชัดมากเลยนะครับครับมารู้จักวัดบ้านยางกันครับผมพี่หมูเล่นซะผมเพราะผมหลอนหมดเลยนะฮะตั้งตัวไม่ทันลืมไปหมดแล้วไม่ลืมครับแต่ไม่ลืมสมาชิกได้นี่ก็เป็นพิมพ์นะที่เรียกว่าเป็นของหลวงปู่จันทร์ทั้งหมดครับหลวงปู่จันทร์ทั้งหมดมีเนื้อดินเห็นไหมครับว่าเนื้อดินกับเมฆพัดอาจจะเป็นพิมพ์เดียวกันพิมพ์คล้ายกันเพราะจริงๆอ่ะดินเนี่ยถ้านึกถึงถ้าเราจะมาทำเมฆพัดนะดินก็คือเทียนแล้วเอาเทียนเนี่ยไปเข้าดินแล้วหล่อวันเมฆพัดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องเอาไปเข้าเลยเรากดมันก็เป็นเนื้อดินแบบเนี้ยครับครับผมนี่ครับคือพิมพ์นี้ครับผมพิมพ์แรกนะครับเป็นปิตาหลวงปู่ดีไว้บรรยางเห็นไหมครับเป็นผ้าเนื้อดินที่เป็นท้องอุกนี่ครับด้านหลังเป็นยันถามว่ายันด้านหลังเนี่ยนะครับเหมือนอะไรนะครับยันด้านหลังก็คือยันหลังเหรียญไงนี่ด้านหลังใช่ไหมครับใช่นี่คือยันหลังเหรียญยันหลังเหรียญหลวงปู่ดีเลยครับเห็นไหมครับพี่หมูให้เป็นตัวอะไรพี่พอจะรู้ไหมครับเขาเรียกเถาะคงคาเถาะคงคาเถาะคงคานะครับผมนี่นะครับหลวงใหญ่อยู่นี่ไอ้ตรงกลางนี่คือยันอุใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวก่อนยังโอเคไหมครับปั๊บเดี๋ยวผมขยายเห็นไหมครับเนี่ยครับอ๋อนี่ยันด้านหลังใช่เห็นไหมครับยันเดียวกันเลยไม่ทราบว่าเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเอ่ยคือยันตัวนี้อันนี้นี่ยันตัวนี้ครับผมในสมัยก่อนเล่นหาเป็นหลวงพ่อชุ่มท่านมาเดือแต่จริงแล้วท่านคือเหรียญหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางครับไอ้คือเหรียญหลวงปู่ดีวัดบ้านยางครับด้วยที่ตรงเนี้ยคือฉายาหลวงปู่ดีคือจันทร์ชโชติครับผมนะครับผมเราดูเหรียญอื่นมีเหรียญนี้แล้วก็อีกเหรียญนึงคือเหรียญงานศพใช่ไหมเอ่ยอันนี้มีเนื้อให้ท่านผู้ชมดูเนื้อนี่เขาเรียกว่าเผาแบบผ่านดำเนื้อจะออกดำๆเพราะเวลาการเผาเนี่ยจะไว้คนละทิศกันไฟจะมีไฟแรงบ้างอ่อนบ้างนะครับตามธรรมชาตินี่ครับนี่ออกเนื้อเหมือนดินปั้นโอ่งอันนี้จะสีเป็นสีนี้อยู่ที่ไฟครับไว้ตรงไหนหูห่วงนี้เนื้อดำเลยผมชอบนะเนื้ออย่างเงี้ยเชื่อพี่โอ๊ตจัดไปพี่หมูแล้วแยกเนื้อไหมพี่ว่าเนื้อสีอะไรแพงกว่ากันขุยปูนี่คือยังไงดินขุยปูก็คือของวิเศษตามธรรมชาติอย่างนึงคือดินขุยปูเดือน5ที่เข้ามาทำพระปิตานี่ครับอันนี้เนี่ยเราจะดูแล้วนะเราดูเลยนี่คือนะฮะเหรียญครับเหรียญหลวงปู่ดีไว้บรรยางครับอุ๊ยใจเย็นๆนะครับโอเคครับเห็นไหมครับนี่ครับ
นี่คือชื่อเดียวกันเลยระหว่างเหรียญครับเหรียญ66กับเหรียญ63นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมตอบแทนก่อนผมเห็นแว บๆว่าคนนี้เป็นคนปิดนี่ครับเห็นไหมครับว่าการสร้างเหรียญในสมัยก่อนนะพี่หมูเขาต้องมีรูปให้โรงงานแกะบล็อกเหมือนไหมเหมือนเลยครับคือถ้าไม่มีรูปให้โรงงานแกะบล็อกเนี่ยสร้างเหรียญไม่ได้ใช่ครับเนี่ยดูรูปนี้นะครับหลวงปู่จันยังหนุ่มๆอยู่เลยครับผมองค์กลางคือหลวงปู่ดีเห็นไหมครับหลวงปู่จันองค์ข้างๆท่านยังหนุ่มอยู่เลยเห็นไหมครับผมเป็นเนื้อดินแบบเดียวกับหลวงพ่อปานครับเนื้อจะละเอียดกว่าคือดินขุยปูเป็นดินที่เป็นดินที่มีความอาถรรพ์พิเศษในตัวเองพระกจีหลายรูปต้องนำมันไปส่งผสมในการสร้างพระหมดครับครับผมแต่ผมจะพยายามอธิบายว่าเนื้อดินของหลวงปู่จันเนี่ยจะละเอียดกว่าหลวงพ่อปานครับเพราะหลวงพ่อปานจะมีเม็ดทรายที่เสมอกันหลวงปู่ดีก่อนนะมาเราอยากให้เห็นภาพด้วยไงเราอยากเห็นภาพเราก็เดี๋ยวอธิบายแบบคร่าวๆก่อนหลวงปู่ดีนะครับคืออาจารย์ของหลวงปู่จันครับหลวงปู่ดีคืออาจารย์หลวงปู่จันคือหลวงพ่อท่อจันหรือว่าหลวงพ่อพุ่มเนี่ยไม่ได้สร้างวัตถุมงคลวัตถุมงคลที่แบบว่าโด่งดังมากๆนะครับโด่งดังมากๆของวัดบางยานนั่นคือปิดตาข้าวต้มมัดปิดตาข้าวต้มมัดหลวงปู่ดีแล้วก็มาเป็นปิดตาหูกระต่ายปิดตาเสือจุ่นนะครับแล้วก็ปิดตาข้าวต้มมัดของหลวงปู่จันแต่ทุกวันนี้มีคำถามอย่างนึงผมเชื่อนะครับว่ายังค้างอยู่ในใจของคนหลายๆคนแต่ครับผมค้างอยู่ที่ว่าลายมือหลวงปู่จันกับลายมือหลวงปู่ดีเนี่ยเป็นยังไงอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้กดไลค์อยากรู้กดไลค์แล้วกดแชร์ครับทุกวันนี้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยมีคำถามมากมายเลยว่าตกลงอ่ะพระปิดตาพิมพ์ต้นมัดเนี่ยเป็นของหลวงปู่จันหรือเป็นหลวงปู่ดีใช่ลายมือใช่ไหมพี่เราจะมาเรียนรู้เรื่องพระปิดตาเรื่องเป็นกับพระกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลลองเอาข้อมูลแล้วประกอบกับตัดใจดูแต่ผมเชื่อว่าคำถามที่ถกเถียงกันมานานคือพระปิดตาข้าวต้มมัดเนี่ยเป็นของหลวงปู่จันหรือของหลวงปู่ดีอ๋อครับผมอ่ะอธิบายเลยพี่ฮะข้าวต้มมัดผ้าปิดตาของหลวงปู่ดีเนี่ยถ้าเอาพิมพ์ข้าวต้มมัดมาวางเทียบกันจริงๆนะจะใหญ่กว่าของหลวงปู่จันนิดนึงจริงๆครับจะใหญ่กว่าของหลวงปู่จันผ้าปิดตาของหลวงปู่ดีเนี่ยจะเป็นมันมีข้อสันนิษฐาน2ข้อก่อนที่ผมจะมาทำเรื่องนี้นะครับมีข้ออย่างว่าเขาถามว่าลายมือหลวงปู่จันเป็นยังไงเพราะข้าวต้มมัดบางอันเนี่ยก็ลายมือหลวงปู่จันเนี่ยจะเป็นตามตัวท้อเสร็จแล้วก็เหมือนก็หมายถูกจำง่ายนะครับหลวงปู่จันเป็นตัวท็อปแล้วพอเขาขโมยกันแล้วจะขึ้นมาเหมือนก็หมายถูกไม่ได้อ่ะมาเดี๋ยวให้ทีเดี๋ยวก็มือผมเองครับขอกล้องหน่อยครับไม่อยากเห็นหน้าผมละดูวิชาการดีกว่าครับผมขอทีมงานเอากล้องมาดีกว่าครับผมครับนะครับผมเหมือนกระดาษเห็นไหมครับผมพี่หมูนี่คือปิดตานะครับปิดตาหลวงปู่จันนะครับผมอันนี้ถือว่าผมโชคดีนะได้เป็นจิ๋วเล็กนะครับนี่นะครับเนี่ยพระปิดตาหลายพิมพ์นะเป็นเมกะพัทสมัยก่อนวัดบ้านยางเนี่ยสร้างพระปิดตาเยอะมากเวลาหาที่ลงไม่ได้ก็บ้านยางบ้านยางแต่บางครั้งเป็นของบ้านยางจริงๆแท้ๆกับไม่ได้เล่นเป็นวัดบ้านยางครับอ่ะวันนี้เราก็เลยมาดูกันว่าพระปิดตาพระบัญญัติเป็นยังไงเราต้องรู้ลายมือของพระที่จานกำกับก่อนนะครับผมถ้าเป็นของหลวงปู่ดีเนี่ยแกจะมียานหนึ่งคือนะครับอีครับอีติปิดโสไม่ใช่ครับผมก็มั่วไงพี่สะเหรอครับใช่อิติปิบางคนอ่านอิติปิอิแต่คนโบราณอ่านอิติปิปิดใช่
ตัวเนี้ยคือยันของวัดบัญญังเป็นพวกมหากุฏมั้ยพี่เป็นรู้มั้ยครับเป็นหัวใจของอิติปิโสถอยหลังอ๋อคือเวลาที่หลวงปู่พระอาจารย์เนี่ยครับเขาจะลงคาถานิโรธสมาบัติคือเวลาหลวงปู่จานเนี่ยหัวตัวท้อนเนี่ยจะขมวดไหนขมวดขมวดช้าๆแกท่องเลยท่องไปเรื่อยๆทอรันโทสินสมาธิทอรอกันติสมารตโนทอรอกันโตกัมมัฏฐานังทอรอกันตังนะมามิหังครับก่อนที่เขาจะขึ้นไปเนี่ยเขาจะขึ้นบรรยายท่องอย่างเงี้ยพอขมวดถ้าเป็นหลวงปู่จันนะครับแกจะขึ้นแบบนี้อ๋อการจะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกใช่ถ้าเป็นหลวงปู่จันทร์นะครับไปจะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกนะครับเนี่ยขอขมวดครับนี่คือข้อสังเกตลายมือหลวงปู่จันทร์นะครับถ้าใครไม่เคยสังเกตครับแต่ถ้าเป็นหลวงปู่ดีนะครับผมหลวงปู่ดีแกจะจานเนี่ยเขาจะแกจะเป็นตัวเหมือนที่แกจานในปัจจุบันเขาเรียกว่าตัวท่อคงคาตัวท่อคงคาที่แกจานเนี่ยอ๋อแยกกันตรงนี้นี่เองใช่คือเราต้องคือมันต้องมีจุดสังเกตไม่งั้นน่ะลายมือเนี่ยอย่างหลวงพ่อป้องที่บอกว่าหลวงพ่อป้องอ่ะนะหลวงป้องหลวงดินคือหลวงป้องตัวนักก็จะขึ้นอย่างนี้นะนะตัวโมครับจะต้องอยากหนึ่งนี่ถ้าเป็นหลวงพ่อป้องนะครับครับนี่คือเรียกหลวงพ่อป้องคือทุกอย่างนะถ้าเราลายมือที่คือสำคัญถ้าลายมือไม่สำคัญเราใช้เช็คเซ็นด้วยลายมือไม่ได้อืมครับครับอันนี้คือเรียนบนหลวงปู่จันทร์ให้จำง่ายๆนะครับอ๋อพี่โอแป๊บอ๋อกับหัวครับผมกับหัวแล้วครับผมอ่ะนี่ครับอันนี้คือลายมือนี่คือยันของครับโถนี่ขนาดเขียนในตัวขนาดนี้เลยพี่นะถ้าที่ดูแล้วขอไปจานเนี่ยโอ้สุดยอดนะหลวงพ่อลายมือหลวงปู่จันทร์นะครับครับขมวดสุดท้ายจะเหมือนเครื่องหมายถูกอืมถ้าเป็นหลวงปู่ดีผมต้องเขียนอย่างนี้นะไม่งั้นผมเขียนไม่ได้ครับครับหลวงปู่ดีแกจะขึ้นอย่างนี้เลยแกจะขึ้นตรงแบบบรรจงแล้วลายมือหลวงปู่ดีสวยแล้วลายมือหลวงปู่ดีสวยนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆผมก็อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่คือผมก็พยายามจะสื่อสารสิ่งที่ผมใช้สังเกตเนี่ยให้ทุกคนได้สังเกตกันนะครับผมดูซิว่าจริงไหมอ่ะเรามาดูว่าจริงไหมนะครับผมหาภาพปิดตาที่มีรูปลายมือสวยๆเนี่ยแต่ยากนะครับจะยากจริงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือไม่แน่ใจว่าภาพชัดหรือเปล่านะครับผมต้องจับขึ้นไหมครับต้องจับขึ้นไหมเอ่ยไม่ต้องเห็นไหมครับการขมวดหัวเนี่ยขมวดเสร็จปุ๊บครับเวลาลงกระตะตวัดลงครับจะมีตวัดขึ้นเหมือนเครื่องหมายถูกคือจะลงด้วยถูกลองดูหลายองค์นะครับผมที่เป็นลายมือหลวงปู่จันทร์นะครับเนี่ยครับนี่จะเป็นลายมือหลวงปู่จันทร์นะเขาจะกดสังเกตดูดีคือดูที่ตัวท้อเนี่ยตัวท้อหลวงปู่จันทร์นะขมวดเกิดท่องคาถาพอขมวดเสร็จปุ๊บนะครับจบตัวท้ายแล้วก็จะขึ้นเป็นข้าหมายถูกครับและอย่างเนี่ยอย่างองค์แบบเนี้ยชัดเจนเลยว่าเป็นหลวงปู่จันทร์ครับครับผมรู้ไหมครับว่าชัดเจนตรงไหนอย่างเงี้ยครับชัดเจนเป็นหลวงปู่จันทร์อันนี้จะชัดเลยเห็นไหมครับเครื่องหมายจะขึ้นมาอย่างนี้เลยคือจะจบด้วยเหมือนเครื่องหมายถูกถ้าจำง่ายๆครับองค์นี้นะครับคือชัดเจนว่าเป็นหลวงปู่จันทร์เพราะยันตัวนี้คือยันนโมพุทธายะซ้อนครับนโมพุทธายะซ้อนนี่คือยันของใครของใครพี่หลวงปู่หน้าพระโทษจระเข้โอ้นี่คือยันของหลวงปู่หน้าพระโทษจระเข้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับผม
ครับคือเป็นยันแบบนี้นะครับผมถ้าพระปิดตาองค์ใดนะครับเนี่ยเห็นยันพุทธซ้อนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ลงท้ายด้วยนะครับถ้าเจอยันสองยันนะครับอยู่ในหลังปิดตาพระองค์ใดนะครับให้มั่นใจเลยว่านี่คือพระปิดตาของหลวงปู่จันทร์เพราะอะไรเลยไหมครับพี่หมูครับเพราะว่าถ้าเป็นของวัดบ้านยางซึ่งเป็นของหลวงปู่ดีเนี่ยหลวงปู่ดีจะจานยานตัวนี้อย่างเดียวครับคือแกจะไม่จานทับยานของหลวงปู่หน้าพุทธจระเข้ถ้าเป็นของหลวงปู่หน้าพุทธจระเข้ก็จะจานยานนี้แบบเดียวแบบเดียวคือก็จะไม่จานทับยานหลวงปู่ดีแต่ถ้าเจอพระปิดตาที่มียันสองชุดอยู่ในองค์เดียวกันเนี่ยคือหลวงปู่จันทร์เพราะหลวงปู่จันทร์เนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หน้าและเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดีอ๋อครับเขาถึงเรียกว่ายันครูยันครูพอเข้าใจแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าพระปิดตาพิมพ์ไหนเป็นของหลวงปู่จันทร์หยิบที่เป็นจานแบบนี้ขึ้นมาก่อนก็เหมือนองค์นั้นเลยดิพี่ถูกแล้วก็กำหนดว่านี่คือพระปิดตาหลวงปู่จันทร์แน่นอนนะครับผมข้อสันนิษฐานครั้งแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพระปิดตาครับหลวงวัดบ้านยางเขาต้มมัดระหว่างหลวงปู่ดีกับหลวงปู่จันทร์ผมก็ให้ข้อสันนิษฐานอย่างนี้ว่าการที่เราจะทำให้จบว่าพระปิดตาพิมพ์ข้าวต้มมัดเนี่ยเป็นของหลวงปู่จันทร์เรื่องของหลวงปู่ดีต้องทำยังไงบ้างพี่หมูเอาของไปเรียงให้หมดเอาของไปเรียงให้หมดแล้วดูลายมือมีผมเคยสันนิษฐานว่าวันที่ผมเริ่มที่จะค้นคว้าเรื่องนี้ใหม่ๆผมก็สันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมที่หลวงปู่ดีเนี่ยเทพระปิดตาพิมพ์ข้าวต้มมัดไว้แล้วเมื่อหลวงปู่ดีท่านมรณภาพไปแล้วพระปิดตาข้าวต้มมัดเนี่ยยังเหลืออยู่แล้วไม่มีการจานหลวงปู่จันทร์ก็ไม่ได้เอาไปทิ้งว่าหลวงปู่จันทร์ก็เก็บเอาพระปิดตาข้าวต้มมัดที่เหลือเนี่ยมาจานเป็นไปได้ไหมข้อสันนิษฐานแรกของท่านแบบนั้นครับครับผมแล้วข้อสันนิษฐานต่อไปอะไรพี่ถ้ามันจะตรงกับข้อสันนิษฐานแรกที่ผมพูดครับเยอะนะคนข้างนอกเยอะที่บอกว่าพระปิดตาข้าวต้มมัดเนี่ยไม่มีของหลวงปู่ดีจริงๆของหลวงปู่จันทร์ทั้งหมดไม่ใช่เดี๋ยวผมจะบอกให้ไม่ใช่เพราะอะไรแล้วถ้าบอกว่าพระปิดตาเป็นต้องมัดเป็นของหลวงปู่ดีแล้วหลวงปู่จันทร์เก็บมาจานผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องเอาพระปิดตามาเรียงกันเลยใช่เรียงเลยว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยมีทั้งในมือหลวงปู่ดีและในมือหลวงปู่จันทร์แต่ถ้าพระปิดตาต้องมัดมี2ขนาดคุณต้องเปลี่ยนข้อสันนิษฐานนะเปลี่ยนข้อสันนิษฐานคือถ้าขนาดใหญ่มีลายมือหลวงมีลายมือเดียวทั้งหมดแสดงว่าขนาดใหญ่เนี่ยคือของหลวงปู่ดีแต่ถ้าขนาดเล็กลงมาเนี่ยเป็นลายมือหลวงปู่จันทร์ทั้งหมดโดยที่ไม่มีลายมือหลวงปู่ดีมาปะปนเลยก็แสดงว่าพิมพ์ที่ย่อมหมดเนี่ยเป็นของหลวงปู่จันทร์ทั้งหมดแล้ววันเนี้ยจากการที่ผมเก็บรวบรวมทั้งหมดเนี่ยได้ข้อสรุปมาแล้วว่าหลวงปู่จันทร์สร้างพระปิตาถอดจากพิมพ์ของหลวงปู่ดีมาแล้วหลวงปู่จันทร์สร้างพระปิตาพิมพ์ของกุฏิก็ถอดจากหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้มาครับผมคิดว่าอย่างนี้ว่าพอได้วิชามาเนี่ยเรื่องแบบว่าพอสมาธิเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าก็ต้องมีรุ่น2รุ่น3ใช่ไหมเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าสมัยก่อนว่าภาพปิดตาของวัดบัญญาเนี่ยที่นำไปขายเป็นพวกจระเข้เนี่ยอ๋อใช่ครับเพราะข้างหลังเนี่ยจานยันน้ำมูกพุทธยาซ้อนเรื่องพุทธยาพุทธซ้อนอ๋อครับแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าหลวงปู่จันทร์เองท่านก็จานยันพุทธซ้อนน้ำมูกพุทธยาซ้อนแล้วลายมือพอเป็นหลวงปู่จันทร์จานในหูกระต่ายคนจะเอาไปเล่นในวัดด้วยครับใช่ใช่ใช่เขาจะเล่นมาด้วยแต่ถ้าอยากรู้ว่าองค์นั้นเป็นของวัดห้วยหรือเปล่าก็ไปดูลายมือหลวงปู่หน้าเป็นยังไงครับถ้าพุทธซ้อนไม่เหมือนหลวงปู่หน้าแต่พุทธซ้อนองค์นั้นรอจานเหมือนกระสือจุนเหมือนกระสือจุนเหมือนกับปู่ก็ตายเหมือนกับหัวจรวดก็ให้รู้นะว่านั่นคือปิดตาของวัดบัญญัติครับผมแต่หมูก็ตายแค่นั้นเองครับนะครับผมวันนี้ก็ได้ข้อสรุปมาให้เพื่อนๆแล้วว่าพระปิดตาเขาต้องมัดนะครับคนที่เริ่มสร้างคนแรกคือหลวงปู่ดีและหลวงปู่จันทร์ถอดพิมพ์จากหลวงปู่ดีมาครับนะครับผมแต่พระปิดตาจริงๆของหลวงปู่ดีวัดบัญญานเนี่ยที่ท่านสร้างในยุคแรกเนี่ยเป็นพระปิดตาที่มีท้องที่มียันอุที่ท้องเป็นยันอุขวางรูปแบบนี้ครับผมนะครับเอาเลยขอทีมงานหน่อยครับผมนี่ครับไม่ค่อยเคยเห็นนะครับผมเห็นน้อยมากแปลกเลยเห็นไหมครับครับนะเป็นข้าวต้มมัดครับแต่มียันใช่
ยืนด้านหลังนะครับใช่เพราะว่าแล้วปิดตาพิมพ์เนี่ยจะไม่มีจานเพราะถือว่าหล่อมาเนี่ยหล่อมาเนี่ยมียันไว้ในตัวอยู่แล้วเหมือนกันเนี่ยดินไงครับเหมือนกับพระปิตาในดินเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเนี่ยครับเหมือนกับพระปิตาในดินนะซึ่งไม่มีจานเพราะว่ามีการสร้างยันไว้บนองค์พระแล้วครับแต่ด้วยแบบเนี้ยคือคงจะสร้างไว้น้อยใช่คงจะทำไว้น้อยครับผมหลายๆเพียงคนบ้านยางครับเขาคงจะทำไว้น้อยพอทำไว้น้อยปุ๊บก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่เทง่ายขึ้นครับผมแต่ไม่ต้องไปสนนะครับว่าจะเชิญจานก็คือพิมพ์กับลายมือสำคัญการศึกษาพานไม่กับพันเนี่ยง่ายมากนะวันนี้เรามากล้องผมรีบยกไปแล้วตั้งเชิญกล้องมาใกล้ๆใกล้ๆครับพูดถึงว่าทางด้านพุทธคุณครับเหนียวทั้งคู่เห็นไหมครับคือเวลาเราศึกษาพัดไม่กับพันไม่ยากไม่มีอะไรยากใช่ครับเห็นไหมครับพอเป็นไม่กับพัดยุคเดียวกันเนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องเห็นบ่อยๆพี่หมูต้องเปิดที่มีติดตามเมกะพัดอะไรอีกไหมน่าจะมีอีกก็บ่ายอีกใช่อยู่ที่ว่าเราต้องเห็นบ่อยๆใช่นี่ครับนี่เลยเห็นไหมครับนี่ไหมเตรียมตัวนะครับท่านผู้ชมเขาจะมีโทนความเก่าความแห้งของเขาเลยครับเขาจะมีโทนความเก่าของความแห้งก็คือถ้าคนเคยเห็นพระเนื้อไม่กระพัดบอกหยิบมาผมว่าพระไม่กระพัดเป็นพระที่ถ้าเป็นแล้วเป็นเลยนะใช่ครับเป็นแล้วเป็นเลยแล้วเกยากใช่ครับเพราะผิวในความเก่าพอได้อายุแล้วผิวมันจะเป็นประมาณนึงครับใช่เนี่ยพระปิตาแบบเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ที่ไหนนะก็ยัดเข้าเป็นมัณยางครับแบบเนี้ยก็ไม่รู้ที่ไหนก็ยัดเข้าเป็นมัณยางใช่ครับพระปิตาไม่รู้ที่ยัดเข้ามัณยางหมดแต่ผมบอกแล้วว่าพระปิตาวัดบ้านยางเนี่ยพิมพ์จริงๆที่ชัดเจนเนี่ยถูกบันทึกไว้หมดแล้วในหนังสือพระเครื่องเมืองราชบุรีที่ผมทำโอเคแล้วหลักฐานที่ผมค้นคว้ามาให้เนี่ยหลวงปู่จันทร์เนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งคือกุฏิท่านเนี่ยได้มีการรื้อแล้วคนที่เข้าไปถือกุฏิเนี่ยเขาเก็บของหลวงปู่จันทร์ไว้ทุกแบบทุกพิมพ์มีตั้งแต่หินแกะเนื้อตะเกียงลานเนื้อดินในหินแกะก็มีนะเนื้อดินเนื้อเมฆพัดเนื้อชิ้นเงินชิ้นเงินก็มีด้วยชิ้นเงินมีนี่ครับชิ้นเงินนี่ครับเห็นไหมครับนี่เป็นเนื้อชิ้นเงินวัดบ้านยางครับมีชิ้นเงินเห็นไหมครับก็เอาไว้ว่าคร่าวๆว่าการดูพระไม่กระพัดไม่ยากคือดูพิมพ์ให้ห่างวันนั้นก่อนหลังจากนั้นนะครับผมอยากจะแนะนำว่านะครับผมจำลายมือของหลวงพ่อแต่ลงให้ได้สำคัญนะครับลายมือแล้วก็อักขระคาถาที่ลงอย่างที่ผมแยกให้ฟังเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลของการอธิบายไม่ใช่บอกว่าเอ้ยแท้แท้ยังไงไม่รู้เก๊ยังไงไม่รู้ครับทุกคนเป็นได้หมดทุกคนดูพระศึกษาพระเครื่องเป็นได้หมดเพียงแต่ต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ศึกษาให้ลึกถึงหลักการต่างๆในการสร้างพระขึ้นมาใช่ครับเห็นไหมครับว่าพระเครื่องวัดบรรยากไม่ยากเลยใช่ครับโอเคครับผมอ่ะเรามาฟังกันว่าพิมพ์พระเครื่องนะครับของวัดบ้านยางมีอะไรบ้างนะครับผมพี่หมูฝากเล่นนะครับครับเดี๋ยวเล่นให้ครับนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับวัดบ้านยางเล่นกันนะมีกี่พิมพ์พี่หมูที่ผมยึดถือก็มี2พิมพ์ครับพิมพ์หมูก็ได้แล้วก็มัดครับครับจริงๆ3พิมพ์ใช่สมัยก่อนตอนเล่นพระแม่ก็มีแค่หูกระต่ายครับสะดือจุนข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดครับเนื้อดินก็มีสามพิมสามพิมครับสามพิมคือท้องอุกครับหัวลานใช่นะท้องอุกหัวลานหูกระต่ายใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้คือไม่ใช่ละ15เลยปัจจุบันนี้15พิมแต่15พิมที่มีการจัดแยกขึ้นมาเนี่ยเพิ่งจะเป็นการจัดแยกนะครั้งแรกนะตอนนี้แต่เราจะไม่จัด15พิมพ์ไว้เป็นแบบนั้นเราจะจัดเป็นหมวดหมู่เป็นหมวดหมู่แบบนี้พี่หมูในพิมพ์สะดือจุนสะดือจุนเนี่ยแยกเป็นกี่พิมพ์ก็จะแยกไปสะดือจุนแขนใหญ่แขนเล็กหูก็ตายแยกเป็นกี่พิมพ์ก็จะแยกไปให้อยู่ในหมวดหลักใหญ่เนี่ยแค่ไม่กี่พิมพ์ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เริ่มจัดหมวดหมู่วัดปัญญาเนี่ยเข้ามาเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยครับผมถามว่ากูดีกันยังไงกูดีต้องบอกว่า
เรื่องแค่สมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วได้ยินข่าวไหมได้ยินที่ตลาดคุณาวันที่มีคนเอาปืนที่มาเล่นกันใช่แล้วปืนลั่นครับรูปเนี่ยถูกแพร่หลายไปในโลกโซเชียลทั่วประเทศไทยเลยนะครับคือทำปืนลั่นเข้าที่ท้องเนี่ยใช่แล้วเป็นจุดอยู่เนี่ยแล้วไม่เข้าใช่ครับแขวนปิดตาเขาต้องมัดป้องกันยาใช่ครับครับเมื่อปลายปีที่แล้วประสบการณ์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 จริงครับต้องมัดถึงบอกว่าพระเครื่องป้องกันยาเนี่ยเหนียวจริงเหนียวจริงนะครับผมหลวงปู่ดีนะครับมีพิมพ์ว่าต้องมัดนะครับผมมีพิมพ์ท้ออู่เมกะพัทนะครับผมแล้วก็พิมพ์เนื้อดินท้ออู่แล้วก็บัวลานหลวงปู่จันหลวงจันทำหูกระต่ายตาหูกระต่ายที่หลวงปู่จันทำให้ตาหูกระต่ายเพราะว่าแกถอดพิมพ์มาจากหลวงปู่หน้าเพื่อจะแก้ซึ่งเป็นอาจารย์ของแกหลวงปู่ดีไม่ทำหูกระต่ายนะครับหลวงปู่จันทำหูกระต่ายทำข้าวต้มมัดก็ถอดพิมพ์มาจากหลวงปู่ดีครับแล้วก็ในยุคของหลวงปู่จันเนี่ยมีการสร้างพระเยอะมากนะครับผมก็จะแตกออกไปเป็นหัวจรวดนะหัวจรวดพิมพ์เล็กพิมพ์กบนะครับผมพิมพ์สะดือจุนพิมพ์ท้องตื้นพิมพ์ท้องกว้างอะไรก็แล้วแต่เราจะจัดหมวดหมู่ให้ศึกษาง่ายขึ้นในหนังสือพระเครื่องเมืองราชบุรีเมืองราชบุรีนะครับทุกพิมพ์แต่ที่เน้นย้ำแล้วผมจะใส่เข้าไปในหนังสือให้ทุกคนเนี่ยได้สังเกตคือลายมือระหว่างลายมือหลวงปู่ดีและลายมือหลวงปู่จันถ้าไม่ใช่ลายมือหลวงปู่ดีและหลวงปู่จันก็อย่าชะล่าใจเพราะปัจจุบันเรารู้แล้วว่าพระติดตาที่ไม่มีจานทุกวันนี้มีจานหมดแล้วฉะนั้นถ้าเราไม่จำลายมือจานไม่จำฝ่ามือเนี่ยเราอาจจะซื้อพระติดตาที่ไม่ใช่ลายมือหลวงปู่ดีและเหมือนแพงกว่าปกติก็ได้นะครับผมโอเคครับจบไปสำหรับปัญญามีใครสงสัยอะไรไหมครับผมมันเหมือนกับคอนเทนต์เราจะดูไม่ค่อยได้นะจะไม่ต้องตั้งจะได้ดูไอ้นี่เดี๋ยวโอเคครับผมกีบบัวหลุมนะครับบอกราคากลางด้วยครับพี่พระทองคำที่เจ้าอาวาสเก็บรักษาไว้มีจริงหรือไม่หน้าตาและขนาดเท่าไหร่ครับผมพระทองคำที่เจ้าอาวาสเก็บรักษาไว้เหรียญแล้วครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญหรือบูชาพระมัญญาเนี่ยแน่นอนถ้ามีทองคำในสมัยก่อนนะครับผมแรกเลยครับครับปัญหาที่เรียนโอเคเรียนแน่ปิดตาหลุมดีว่ามัญญาหน้าเล่นไหมครับราคากลางเท่าไหร่คือเรื่องราคาเนี่ยผมบอกนะครับอยู่ที่จานอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความสวยของอาจารย์แต่ถ้าราคาคร่าวๆนะครับเอาราคาที่ผมมีการซื้อขายจริงดีกว่าครับถ้าสวยๆก็อยู่หมื่นปลายถึงแสนต้นครับครับนอกจากพิมพ์พิเศษจริงๆสวยจะจัดจานครบก็มี 200,000 บาทใช่ครับผมถ้าสวยก็จะแพงมีเนื้ออะไรบ้างครับหลวงปู่ดีนะครับมีเนื้อแมกกาพัทแล้วก็เนื้อดินครับผมถ้าเป็นหลวงปู่จันทร์ก็จะมีฟันนะครับหลวงปู่จันทร์นะครับเท่าที่ผมก็เห็นนะเนื้อดินครับเมกะพัทตะเกียงลานครับนะครับผมชินเงินครับหินแกะครับนะครับผมและต้องไปหาดูนะเมกะสิงอันนี้บอกขอดูรายจานหลวงปู่ดีหน่อยครับขอดูรายจานหลวงเนี่ยในองค์ปิตาข้าวต้มมัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอน้ำให้ดูกันเราอาจจะไปแปะไว้ในเพจเดี๋ยวแปะไว้ให้ดูเลยในมือหลวงปู่ดีนะครับแต่ในมือหลวงปู่ดีจานสวยครับจานสวยแล้วก็ตัวท้องข้างบนเนี่ยเหมือนที่ผมบอกอ่ะตัวท้องข้างบนเขาจะไม่ขึ้นเป็นข้าวหมายผูกเขาจะขึ้นตรงๆและอัคระหลวงปู่ดีชัดเจนสวยมากนะครับผมมหาพิธีบนครับพี่ควรมหาพินวัดอุบลครับพี่ควรมัจจิโอเคครับรู้เรื่องครับคือเอาว่าควรจะพูดให้ฟังแล้วกันโอเคเหลวเพียงกระบวนนะครับผมขอดูด้วยอาจารย์หลวงปู่ดีพิมพ์ก็ต้องมัดเลยครับแล้วไปแล้วครับหลวงปู่จันทร์ใช่ไปพิธีวันละพิธีสองสิ่งด้วยครับเจ้าแน่นอนครับในพิธีใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าสังเกตไหมครับที่ขาดไม่ได้คือพระเครื่องรุ่นแม่กองใช่ครับนะครับผมเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าใกล้เวลาสมควรแล้วนะครับผมเช่นคืนยังพี่หมูน่าจะผมชอบโดนนะเบิร์ดมาแซวไงว่าพี่โอ๊ตไลฟ์เกินเที่ยงคืนทุกทีอ้อย51พอดีเรื่องนี้เป็นสุดท้ายพอดีนะครับผมวันนี้ก็จะพูดเรื่องพิธีปลูกเสกใหญ่ของประเทศไทยนะครับผมนะครับหลวงพ่อพินเดี๋ยวพูดแน่นอนครับผมได้พูดแน่นอนครับพิธีปลูกเสกใหญ่ๆแล้วแทนพ่อจะเป็นอินโดจีนครับลาบพิษปลูกเสกเหรียญหล่อองค์พระปฐมเจดีย์นะครับผม25ศตวรรษใช่ครับสังเกตรายชื่อนะครับที่ขาดไปแล้วคือพระเครื่องรุ่นน้ำแม่กองใช่พระเครื่องรุ่นน้ำแม่กองนะครับที่ไปปลูกเสกนะครับที่จะไปตลอดก็จะเป็นพ่อเป็ดวัดใต้ปู่ดีวัดเหนือพ่อป้องหลุมดินปู่จันทร์บ้านยางพ่อแช่มตากล้องนี่คือพระที่ขาดไม่ได้ครับ
ครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูภาพนะครับที่เขาถ่ายไว้ในตอนพุทธาภิเษกครับพระเกศวรมพิษเห็นไหมครับว่าจะมีพระเกจิอยู่ไม่กี่รูปแบบที่ได้ใช้ย่ามลายธงชาติใช้ย่ามชาติมีพระพิธีองค์ใดบ้างไปดูครับครับไปดูว่าท่านมีความพิเศษยังไงท่านถึงได้พระราชทานย่ามลายธงชาติครับผมเป็นสมบัติของวัดนะครับเคยเป็นข่าพระทองคำครับอันนี้คือข่าในวัดบางยางก็นะครับก็มีนะครับก็มีนะครับอันนั้นก็เมื่อวัดมีทรัพย์สมบัติมีราคาก็จ้าก็อยู่ที่ผู้ดูแลวัดคนแต่ละองค์แล้วว่ายังไงมาพูดถึงเหรียญหลวงเจ้าวัดเหรียญหลวงเจ้าวัดบางยางนะครับผมเหรียญหลวงเจ้าวัดบางยางเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเคยมีคนซื้อเหรียญทองคำได้เชื่อไหมพี่ผมคนพื้นที่บอกไม่มีเลยอ้าวจริงๆครับในสมัยก่อนคนพื้นที่ยังผลว่าของเนี่ยไม่เคยเห็นไม่ใช่ไม่มีว่าไม่มีใช่ๆคนพื้นที่บอกไม่มีเลยแต่สุดท้ายแล้วมีมั้ยแท้ดูง่ายเพราะเหรียญที่ไม่เคยเห็นเนี่ยยังไงนะครับบล็อกนะบล็อกตัวตัดวิธีการดูเนี่ยถ้าแท้ก็หนีไม่ออกเยอะนะครับทุกวันนี้ที่มีเหรียญที่ไม่เคยเห็นแล้วไปตีเก๊ครับซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับเป็นเหรียญที่หายากมีหลายเพราะว่าไอ้ขั้นตอนการทำเหรียญเนี่ยเราหาข้อสรุปกันได้อยู่แล้วครับผมมันหนีกันไม่ได้ครับโอเคขอบคุณมากๆครับผมได้เลยโอเคนะครับผมโอเคได้เวลาสุดท้ายครับอย่างนี้นะครับพี่หมูผมก็ยังคิดว่าวันนี้ว่าอะไรเลยทุกคนเตรียมตัวครับเดี๋ยวใจเย็นพอแล้วนะเล่นสนอยแล้ววันนี้ว่าอะไรพี่หมูครับวันนี้วันอังคารครับพรุ่งนี้วันพุธนะครับผมพรุ่งนี้พวกผมน่าจะว่างนะครับใครอยากได้หลุดก็มาที่ตลาดนะได้เลยพรุ่งนี้มีตลาดนัดที่นี่อยู่แล้วครับฝากประชาสัมพันธ์เรื่องตลาดนัดนิดนึงคือตลาดนัดเนี่ยของที่ตลาดพระประตูเนี่ยเราจะมีการปรับเพิ่มเป็นโต๊ะ 1,500 ตัว คือมีการปรับปรุงตลาดใหม่นะครับผมตลาดปรับปรุงตลาดใหม่แล้วก็เพิ่มโต๊ะเป็น 1,500 ตัวจะทำเป็นตลาดนัดพระเครื่องที่แบบว่ารวมคนเข้ามาที่นี่นะครับผมให้เยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้พูดอย่างไรนะวันพุธพรุ่งนี้นะครับผมก็ถ้าผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับหรืออยากพูดอะไรพิมพ์ไว้นะครับผมแล้วผมก็จะแจ้งตอนประมาณสักนะ5 โมงเย็นร้านอยู่ที่ไหนครับพี่ร้านที่อยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ตลาดกับคุณตลาดกับคุณเลยครับผมตลาดกับคุณราชบุรีนี่เองนะครับผมก็นะครับก็สำหรับพี่ฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยว่ากิจกรรมไลค์แอนด์แชร์ไลค์แอนด์แชร์ใช่เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราจะบอกกันว่าก่อนเข้ารายการพอเข้ารายการปุ๊บเราไลค์แอนด์แชร์กันยังไงมีการแจกรางวัลด้วยนี่มีคือระหว่างที่ผมขับรถกลับมาเนี่ยผมก็เปิดดูใช่อาจารย์สุเทพไลฟ์อยู่ว่าเราจะมีการแจกรางวัลโดยการที่ถ้าใครเข้ามาเป็นแฟนเพจในเพจสันขวานครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับก็แคปหน้าจอส่งมาจะมีของรางวัลแจกแจกอย่างเดียวนะรายการนี้นะแจกอย่างเดียวนะแจกอย่างเดียวจริงๆนะผมแล้วก็หลุดโอเคผมว่าเราไปกันดีกว่าพี่หมูนะครับนะถ้าไม่ไปคนจะต้องมีอะไรอีกแน่กดไลค์ครับให้ดูครับโอเคครับผมแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ